Attack on Titan การ์ตูนแอนิเมชันที่มาแรงที่สุดในขณะนี้จากหนังสือการ์ตูนที่ชื่อผ่าพิภพไททันของสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจที่ว่าด้วยกลุ่มนักสำรวจที่คอยปกป้องหมู่บ้านจากพวกยักษ์ไททันโดยใช้เครื่องยิง3มิติในการต่อสู้เป็นเรื่องราวอันแสนยาวนานหลายร้อยปีที่มนุษย์ได้กลายเป็นอาหารของเหล่าไททันที่ฆ่ามนุษย์ไปเพื่อความสุขมากกว่าแทนที่จะเป็นอาหารมนุษย์จึงต้องปกป้องตัวเองด้วยการสร้างกำแพงที่มีความสูงมากกว่าพวกไททันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีไททันที่ตัวสูงกว่ากำแพงโผล่ขึ้นมาพวกเขาจึงต้องหาทางรับมือไททันตัวนี้ให้จงได้สำหรับแพ็กเกจตัวนี้จะเป็นกล่องยาวๆเพราะจะเป็นแบบเพลย์เซตมีฉากแถมมาให้ด้วยครับจึงจะแตกต่างจากเนนดรอยตัวปกติที่เป็นกล่องเล็กๆด้านบนจะมีลูกเล่นป๊อปอัพมีเจ้าไททันเกาะอยู่ด้วยแนะนำให้ระวังของปลอมนะครับของแท้ต้องกล่องยาวๆเท่านั้นส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบการจัดท่าทางต่างๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงเรียกดอยที่มามันคงประมาณว่ามาจากว่าเนนดรอย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 ดอย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 ผวนเพี้ยนมาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้านในก็จะมีกระดาษเป็นฉากเปลวเพลิงสีแดงๆไว้ให้ประกอบฉากได้ด้วยพอดึงถาดออกมาจะเป็นแผงหน้าตาแบบนี้มีไททันตัวพ่อมีใบหน้าให้ถึง2แบบนะครับและมีไททันตัวลูกบ้านที่เอามาเรียงกันได้เป็นหมู่บ้านกำแพงกั้นเจ้าไททันมีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนสภาพแบบสภาพแตกด้วยนะครับมาดูเจ้าไททันตัวพ่อกันทำออกมาน่ารักแบบกวนๆดีหัวโตตัวเล็กตามสไตล์ดอยเมื่อนำของก๊อฟมาเทียบต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียวสามารถอ้าปากได้และพิเศษหน่อยคือแขนและขาจะมีข้อต่อสามารถงอข้อศอกและเข่าได้ซึ่งปกติเนนโดรอยทั่วไปจะเป็นแขนทั้งชิ้นไม่สามารถงอได้ครับสามารถจัดท่าทางได้อย่างอิสระใบหน้าให้มา2แบบลองมาสลับเปลี่ยนกันดูนะครับโดยการถอดออกมาแล้วนำใบหน้าอีกแบบใส่เข้าไปแทนแบบนี้ครับก็จะได้สีหน้าอีกอารมณ์นึงส่วนแขนก็จะมีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนสามารถทำท่ากางแขนออกมาได้ควันที่ลอยออกมาจากส่วนหัวของไททันก็ทำออกมาสไตล์น่ารักเข้ากันดีคล้ายๆก้อนเมฆนะครับโดยจะมีสแตนค้ำใสๆมาให้อีกด้วยอ
ราวนี้มาดูในส่วนของฐานกันโดยจะมีกำแพงมาให้และมีชิ้นส่วนแบบยังไม่ถูกทำลายมาให้เปลี่ยนอีกด้วยครับโดยการดึงขึ้นเพื่อเปลี่ยนครับง่ายๆแบบนี้และนำมาประกอบกับแผ่นฐานเข้าไปบ้านจะให้มา15หลังโดยจะต้องเอามาเรียงเองในแผ่นฐานนะครับไททันลูกกระจอกให้มา3ตัวเจ้าตัวนี้พิเศษหน่อยคือสามารถอ้าปากงับกินคนได้ด้วยและจะมีคนสเกลเล็กๆเป็นเนื้อสีพลาสติกเลยไม่ลงสีมาเอามาให้เล่นอีกด้วยครับหน่วยสำรวจที่กำลังเหาะมีมาให้3ตัวใช้เสียบเข้าไปตรงหลังคาบ้านแบบนีโดยรวมแล้วถือเป็นชุดที่ทำออกมาได้ประทับใจมากเอาละไปชมภาพเจ้าไททันแบบเต็มๆกันเลยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioetas ครับสวัสดีครับ